ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวนะครับ7กุมภาพันธ์2562ครับผมอยู่กับน้องแทนครับผมน้องแทนรายงานตัวนิดนึงครับสวัสดีครับชื่อแทนนะครับเป็นผู้พัฒนาแซตอมออร์แกนิกฟาร์มจังหวัดสุรินทร์นี่นะครับผมครับแซตอมแปลว่าแซตอมเป็นภาษากุยแปลว่านาริมห้วยนาริมห้วยในห้วยห้วยตรงนี้เองห้วยเยอะแยะเลยนู่นหลายบางสู่แม่น้ำลำพีไม่แม่น้ำลำพีอยู่นู่นโอเคห้วยธรรมชาติโอเคครับคุณแทนคุณเป็นคนที่มาอยู่บนบุญเก่าครับผมพื้นที่บุญเก่าครับแต่ณวันนี้นะผมดูแล้วนะไม่ท่วมก็แล้งใช่ไหมครับผมส่วนใหญ่จะท่วมมากกว่าแล้งผมเห็นพื้นที่ท้องทุ่งจำนวนมากมายครับผมซึ่งท่านนายกประเสริฐสุขจิตติดต่อกันมาไม่ต่ำกว่า4ปีครับไม่มีโอกาสมาช่วยนายกประเสริฐเลยติดหนี้นายกอยู่ครับวันนี้มาหาท่านนายกครับโอเคคุณแทนไม่ท่วมก็แล้งเนาะครับหลังจากนี้ไปนะครับคือคุณนั่งทับน้ำอยู่นอนทับน้ำอยู่โทษบรรพุทธของคุณก็คงจะอยู่ที่นี่โอ้ยเจ็ดสถาบันเราเคยเจ็ดชั่วโคตรแล้วเจ็ดชั่วโคตร คุณอยู่ที่นี่มาเป็นพันปีแล้วตั้งแต่บรรพุทธแล้วนั่งทับบุญเก่าอยู่อันนี้คุณทำดีมากคุณพยายามที่อะไรครับออร์แกนิกอะไรนะออร์แกนิกครับอินทรีย์ไม่ใช่ชื่อแซตอมออร์แกนิกฟาร์มแซตอมออร์แกนิกฟาร์มครับครับผมครับมีโฮมสเตย์ให้พักด้วยครับผมอ้าวผมอยากจะฟื้นความหลังเหมือนเมื่อพันปีอ่ะพันปีพื้นท้องทุ่งบริเวณนี้เป็นท้องทุ่งผลิตข้าวครับผมปีละ3ครั้งใช่ไหมครับเมื่อพันปีไม่รู้เออคือพื้นที่นี้น้ำเยอะมากเอ้าลำห้วยพระคุณมีน้ำไหมมีตลอดไม่เคยแห้งครับมีตลอดไม่เคยแห้งมันจะแห้งยังไงนั่นลำชีอยู่ใกล้นู่นนู่นบุรีรัมย์อยู่นู่นครับผมลำชีไม่เคยแห้งครับลำห้วยคุณก็ไม่เคยแห้งใช่ครับพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่การบริหารจัดการน้ำเมื่อพันปีสมัยพระเจ้าชัยวรมันพวกคุณนี่นะผมจำได้รุ่นนี้แหละไปสร้างปราสาทสีขอรภูมิที่สวยงามมากอ๋อแสดงว่าตายแล้วเกิดใหม่ไม่รู้แหละแต่ผมบอกว่าพวกคุณน่ะกลุ่มนี้นะเป็นกลุ่มอารยธรรมที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปกรรมคือด้านปราสาทหินครับแล้วก็ด้านการบริหารจัดการน้ำคนบุรีรัมย์ไอ้คนสุรินทร์นี่นะสร้างปราสาทหินที่สวยที่สุดสวยมากเลยคุณว่ามั้ยสวยครับสวยเหมือนกันที่อื่นก็สวยๆพอๆกันนะครับมีน้ำไหมที่หน้าปราสาทหินมีบาลายไหมมีคุณเรียกอะไรบาลายหรือเรียกสระหรือเรียกอะไรคนยุคใหม่ก็แยกไม่ออกระหว่างบาลายกับสระเราก็เรียกสระนั่นแหละเรียกบาลายเรียกบาลายตามบรรพบุรุษเราวันนี้มีน้ำไหมมีขังอยู่น้ำณจุดนั้นนะครับจุดนั้นนะครับผมยังไม่เคยเห็นหรอกผมดูแต่ภาพ Google คือน้ำจากมุมเหล่านี้เนี่ยเคลื่อนที่ทางใต้ดินบ่ผมไม่รู้นะนี่บังเอิญคุณอยู่ใกล้เหลือเกินน่ะจนคุณนอนทับน้ำนั่งทับน้ำมาเป็นพันปีแล้ววันนี้มันวิกฤตไงมันวิกฤตตอนไหนก่อนที่เขามาขุดลอกห้วยนี้แหละภาษาสวยว่าไงตรอมคุณมาขุดลอกตรอมเหล่านี้แหละน้ำจะลงปุ๊บจะชาร์จมหาศาลวังอยู่มุมนี้นี่นี่วังอยู่มุมนี้พ่อผมไม่รู้นะนี่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้นายกประเสริฐมาจัดการครับแล้วคุณจะได้ทำนาบนท้องทุ่งของอะไรนะเมืองลิงเนี่ยครับครับฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วจะเป็นน้ำที่ใสมรกตน้ำที่ใสสะอาดนะครับคุณอยากจะพูดอะไรไหมนี่เกี่ยวกับแซตอมคุณเราให้คนมาที่นี่เราไม่รู้ข่าวอะไรเลยนะครับว่าเราจะมีน้ำเยอะขนาดนี้นี่ถ้าอาจารย์มาบอกนี่เรารู้สึกแบบตื่นเต้นมากเลยอยากรู้อยากเห็นรู้สึกมีแรงมีพลังงานขึ้นมาเยอะแยะเลยนี่อยากขยันทำนาปีละ3ครั้งแล้วนะครับนี่ครับครับคนเมืองลิงนะครับหมดกรรมแล้วครับรอรับกุศลจากธนาคารน้ำแผ่นดินเชื่อมโยงบาลายเมื่อพันปีอีกครั้งหนึ่งติดตามนะครับแซตอมฟาร์มที่นี่เริ่มต้นที่นี่ต้นน้ำที่นี่ชาร์จน้ำบนเมืองลิงเข้าหาปราสาทสีขอรภูมิอีกครั้งหนึ่งติดตามครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ